สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Rockstar Code Error 1นี่จะเป็นรอบที่2แล้วนะครับก็นะวิธีแรกก็ใช้ไม่ได้บางคนก็ใช้ได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีที่2นะครับขั้นตอนแรกกดโอเคก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกขวานะครับที่ Rockstar Launcher บนหน้าจอ Desktop เรากด Open File Location หรือว่าเปิดตำแหน่งโฟลเดอร์นะครับจากนั้นใช่ไหมครับให้คุณกดไอโปรแกรมไฟล์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มันอยู่ก่อนหน้า Rockstar Game ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นคอนโซลค้างอยู่ที่ Rockstar Game นะครับให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็ Delete นะครับผมนะก็ลบทิ้งไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะให้ลิงก์ Google Drive อยู่ด้านล่างนะผมเราก็ก๊อปแล้วก็วางหรือว่าคลิกเข้าไปนะหน้าตาของไฟล์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะคือจะเป็น rockstargames.villa นี่นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บมันจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับของผมโหลดเสร็จละมันอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็คลิกขวานะครับกดที่คัทนะครับตรงนี้หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าตัดนะครับกดคลิกเข้าไปจากนั้นครับให้เราไปที่ไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์เฉยๆนะครับผมโปรแกรมไฟล์เฉยๆคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ที่เราลบ Rockstar เราทิ้งครับให้เราคลิกขวานะครับเสร็จแล้วกด paste วางไว้ก่อนกด continue ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็วางมาละจากนั้นนะครับให้คุณคลิกขวาที่ Rockstar Game ตรงนี้นะครับคลิกขวาเสร็จแล้วแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า extract here นะผมกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็เราก็ไม่ต้องโหลดหรือว่าทำการอัปเดตอะไรละเราก็มีไฟล์เต็มมาให้นะนี่จะเป็นไฟล์เต็มนะเป็นลิงก์ Google Drive ไม่มีครอบนะครับคุณกดเข้าไป Rockstar Game 1รอบก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Launcher ครับอันแรกนะครับผมจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ Launcher Patcher ตรงนี้นะครับผมคลิกขวานะเสร็จแล้วไปที่ Send to ครับแล้วก็ไปที่ Desktop Create Shortcut นะครับผมโอเคมันก็จะมาโผล่บน Desktop ให้เราเข้าตัวนี้แทนนะครับผมก่อนเข้าเนี่ยเช็คดูที่ Document ตรงนี้เราเข้าได้หรือเปล่าคลิกเข้าไปก่อนนะครับถ้ามันเข้าได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยกดคลิกเข้าไปแล้วมันเออร์เลอร์หรือว่าขึ้นอะไรต่างๆให้กดโอเคให้คุณคลิกขวาที่ Document ครับแล้วไปที่ Properties ตรงนี้จากนั้นไป Location เสร็จแล้วก็ Restore Default หรือว่าที่ภาษาไทยเรียกว่าคืนค่านะครับโอเคคุณคลิกเข้าไปแต่ถ้าของใครเข้าได้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะผมอันนี้สำหรับคนที่เข้าไม่ได้จากนั้นครับเราก็ลบอันเก่าทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าอันใหม่ที่เราได้ทำการวางไว้พอคุณเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันจะไม่ต้องทำการอัปเดตอะไรแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่า connect เสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับมันก็จะเด้งเข้าหน้าล็อกอินของเรานะครับผมเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องอัปเดตไม่ต้องอะไรละจริงๆก็คือมีไฟล์ครบเราก็วางลงแล้วก็นั่นแหละครับก็เปิดนะครับผมก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็ง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับใช้ได้ไม่ได้ไงก็คอมเมนต์นะครับผมจะได้หาวิธีใหม่ต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ